ฟาร์มสเตย์แอดหนองเรือสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูดอกฟักทองนะคะตรวจสอบว่ามีดอกตัวผู้เท่าไหร่ดอกตัวเมียเท่าไหร่นะคะถ้ามีดอกตัวเมียที่ตั้งท้องเป็นกระป๋อเนี่ยเราก็จะทำการผสมเกสรนะคะอันนี้ดอกอะไรเอ่ยตัวผู้นะคะดอกตัวผู้ดูสิมีไหมอันนี้เป็นดอกตัวเมียที่เราผสมเกสรเมื่อวานนี้นะคะรอดูว่าจะติดไหมแนวโน้มน่าจะติดนะอันนี้ตัวผู้ไม่มีดอกตัวเมียตั้งท้องถ้าอย่างนั้นเราก็เก็บไปนะคะทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกหรือไม่ก็แกงอ่อมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาสำรวจกันใหม่นะคะว่ามีไหมนะคะถ้ามีตัวเมียเมื่อไหร่เราก็จะทำการผสมเกสรทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่กับ Farm Stay แอดหนองเรือค่ะ